และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันแรกที่ผมไปเกาหลีครับตื่นสี่หยุด logging ได้ไหม What did you say ตอนนี้เราก็อยู่ที่งานดรายของเกาหลีนะครับผมเริ่มเดินทางจากเชียงใหม่และด้วยอาการตื่นเต้นไปหน่อยมือผมเลยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยจากเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับและสิ่งแรกที่ผมเจอตอนไปเกาหลีนั่นก็คืออันนี้มาซิยุอันนี้เซลโอ้โหCrazy ฝรั่งเมืองที่ผมจะไปคืออีเทวอนนะครับย่านฝรั่งชิคๆนั้น Thank you โอ้ดูแบบสวยนะเนี่ยCan you move? You're blocking the view. What did you say? What did you say? I said it's my neighborhood is very beautiful. Okay. Let's see. But apparently I'm blocking the view. Yes. Alright. Yo, let's see. Wow.It's been a long time since I left Thailand. Okay, it's been a long time since I left Thailand. Okay. Very good. Very good. จากสนามบินมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าเพื่อที่จะไปนี่เป็นโฮสต์ของเรานะครับเป็นโฮสต์ของเราในทริปนี้ Hey, what's your name? Can you ask me? My name is Marie. Yes. I'm from Belgium. Yes.But I live in Seoul, South Korea. Yeah. And my bro right here, yes, he came to see me. No. He came to visit Korea and I'm showing him around. Exactly. Sure. We're gonna go to the place that we're gonna stay for...10 days and then we're gonna go eat some Korean food. I guess we came all the way to Korea to eat Korean food, not Thai food for sure. You asked me for pad Thai when you arrived. Oh, never mind. You can eat anything. Thai people can eat everything, right? สิ่งแรกที่เราจะทำนั่นก็คือการถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็กินข้าวมื้อแรกของวันนะครับ First meal of the day ครับและแล้วผมก็ถึงที่พักย่านอีเทวอนเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ผมเลยว่าจะไปหาอะไรทำแต่เรียบร้อยผมวางทิ้งไว้ข้างนอกนับตอนนี้แบบก็หมดลูกSo nice. ผมมีภารกิจซึ่งผมต้องไปหาซื้อซิมที่ย่านฮงเดย์ที่นี่การเดินทางสะดวกมากครับกับขนส่งสาธารณะที่ไปได้แทบทุกที่ One of the most famous universities ที่นี่อากาศค่อนข้างดีอยู่ครับอากาศเย็นทั้งวันฝนบางวันหลังจากได้ซิมการ์ดแล้วผมก็เดินเตร่อยู่แถวนั้นผมเดินไปทั่วเลยจนไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเกมเซ็นเตอร์นั่นเองและบังเอิญเพื่อนมารีอยู่แถวนั้นพอดีพวกผมก็เลยไปแฮงเอาท์กันที่รูปท็อปเป็นคืนแรกที่มีกิจกรรมเยอะมากๆพวกผมดื่มพวกผมทำอาหารผมร้องเพลง Shot me like an electric eel baby girl แล้วไปต่อกันที่บาร์กลับมาเมาเจอตำรวจแล้วก็มาเดินเล่นแถวละแวกบ้านจนเช้าตรู่คือตอน
ตีสี่นะครับสว่างจัดและแล้วก็ถึงวันที่2สักทีหลังจากเที่ยวไปแล้ว24ชั่วโมงแบบไม่ได้พักกันเลยทีเดียววันนี้เป็นวันพรายของเกาหลีพอดีพวกผมเลยอยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงพอถึงแล้วบรรยากาศที่นี่ก็คนเยอะมากๆและงานก็ใหญ่มากมากในงานก็จะมีผู้คนหลากหลายเอามากๆเลยทั้งคนต่างประเทศแล้วก็คนเกาหลีขนาดมาด้วยกันกับมาลีผมก็ยังหลงกับมาลีเลยอันนี้มาเซโย Can you see me? Yep ตอนนี้เราก็อยู่ที่งานพรายของเกาหลีนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยจะโอเปนเรื่องนี้เท่าไหร่ Why you make your face like thatอย่างที่ผมบอกไปครับว่าประเทศเกาหลีนี่ก็ไม่ค่อยจะโอเพ่นกับเรื่องนี้ก็เลยจะมีกลุ่มที่แอนตี้พรายประท้วงอยู่ด้วยผมเสียดายที่ผมไม่ได้เดินขบวนด้วยเพราะว่าคนเยอะไปหน่อยผมกลัวหลง งานก็จะจบด้วยโชว์ต่างๆซึ่งดีเอามากๆเลยครับหลังจากจบงานผมก็ไปเดินเล่นแถวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปลุยต่อ EP หน้าครับขอบคุณมากที่รับชมและติดตามเจอกันบ๊ายบาย